โรงแรมเวียงแก้วครับอำเภอภูเพียง0547505573ก็อยู่ใกล้ๆกับทางไปพระธาตุแช่แห้งครับจังหวัดน่านก็นั่งรถก็ไปอาคารที่พักทำยังไงมาเหรอคะอะไรครับนั่งรถโดยสารมาหรือว่าไงอ๋อมากับมอเตอร์ไซค์ครับพอดีเป็นทัวร์ชมเมืองไปเที่ยวไหนมาคะก็วนๆเที่ยวแถวในเมืองเนี่ยครับปัวไปมาแล้วครับขุนสหาไปมายังค่ะโดยสุดดาวค่ะอ๋อเคยไปมานานแล้วครับก็เป็นอาคารนะครับห้องพัก1,600ครับก็ในห้องครับมี Wi-Fi ให้นะครับมีชาเอ้ยมีกาแฟครับแล้วก็มีน้ำดื่มให้นะครับ2ขวดเป็นตู้เสื้อผ้าใช้กุญแจแบบนี้นะครับต้องเสียบนะครับไฟในห้องถึงจะติดแล้วก็ห้องน้ำครับสุขภัณฑ์ห้องอาบน้ำมีครีมอาบน้ำกับแชมพูมีกาน้ำร้อนให้มีน้ำให้นะครับก็มีก็มีทีวีมีโต๊ะทำงานอันนี้เป็นแมกกาซีนเที่ยวน่านนะครับโทรศัพท์นะฮะแล้วก็มีกระต่ายครับใกล้ๆนี้มีพระธาตุแช่แห้งสัญลักษณ์ของคนเกิดปีกระต่ายนะครับแล้วอันนี้เขาทำเป็นรูปกระต่ายหรือเปล่าใช่ครับพับเป็นรูปกระต่ายนะครับเพราะที่นี่เป็นกระต่ายหมดเลยนะครับแม้โคมไฟก็เป็นกระต่ายนะฮะครับที่พักนะครับเป็นเตียงแล้วก็ตรงนี้จะมีระเบียงนั่งนี่ครับระเบียงเปิดไปที่สวนนะครับเป็นระเบียงนั่งเล่นก็มีแอร์ครับนี่มองกลับไปด้านประตูแล้วพบกันใหม่ครับกับ Channel Feel ไทยใน YouTube เก็บเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันครับจากจังหวัดน่าน